พรหมลิขิตเป็นการผลัดเปลี่ยนยุคประวัติศาสตร์ในสมัยอยุธยาจากขุนหลวงนารายณ์กษัตริย์แห่งราชวงศ์ปราสาททองสู่ขุนหลวงเพชรราชากษัตริย์แห่งราชวงศ์บ้านภูหลวงส่งต่อสู่พระเจ้าเสือและเข้าสู่รุ่นลูกพระเจ้าเสือเนี่ยครองราชก็ประมาณ6ปีนะครับเสร็จแล้วก็มีลูก2คนคือเจ้าฟ้าพรเจ้าฟ้าพรกับเจ้าฟ้าเพชรเจ้าฟ้าเพชรนี่คือพี่เจ้าฟ้าพรอ่ะเป็นน้องทีเนี้ยตามกฎอ่ะพระเจ้าเสือเนี่ยตอนท่านขึ้นครองราชอ่ะท่านก็ยกตำแหน่งเจ้าฟ้าเพชรเนี่ยเป็นกรมพระราชวังบวรแต่เสร็จแล้วพอจะสวรรคตเนี่ยก็ประมาณ 5-6 ปีผ่านไปอ่ะท่านก็เกิดเปลี่ยนใจพอจะสวรรคตจริงเหมือนไม่ชอบลูกชายคนโตละเราก็ไม่แน่ใจว่ามีรายละเอียดขนาดไหนแต่ก็เข้าใจว่าคงจะไม่ประทับใจก็เลยยกบัลลังก์ให้กับน้องชายคือเจ้าฟ้าพรแม้ว่าจะไม่มีบันทึกถึงเหตุผลอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรแต่นักประวัติศาสตร์ต่างก็ออกมาพูดคุยถกเถียงกันว่าอาจมีความเป็นไปได้ที่พระเจ้าเสือเล็งเห็นว่าคุณหลวงท้ายสะมีอุปนิสัยชอบเที่ยวเล่นจับปลาล่าสัตว์ต่างจากพระโอรสคนที่2อย่างเจ้าฟ้าพรที่ทรงประพฤติกุศลสุจริตธรรมพระเจ้าเสือจึงอาจมองว่าเจ้าฟ้าพรเหมาะสมที่จะได้ขึ้นเป็นกษัตริย์เพื่อปกครองบ้านเมืองมากกว่าก็เป็นได้ซึ่งก็เป็นเพียงแค่การสันนิษฐานเท่านั้นพอพ่อสวรรคตเสร็จความที่พี่น้องอ่ะก็เป็นลูกชาย2คนเล่นกันมาตั้งแต่เด็กอะไรเงี้ยสนิทกันมากเพราะ2พระองค์นี้ก็จะประสูติในยุคปลายของพระนารายณ์เพราะนั้นเขาก็พอมาถึงตรงนี้ก็อายุ20กว่าก็คงสนิทกันมากอะแล้วก็คงรักกันมากเพราะจะมีเกรดว่าสมัยพ่อขึ้นครองราชอะเขาช่วยเหลืออะไรกันไว้แล้วก็เสร็จแล้วพอน้องขึ้นครองราชก็ไม่สบายใจก็เลยคิดว่าคืนให้พี่ดีกว่าเพราะอย่างน้อยเป็นตำแหน่งที่พี่ควรจะได้เพราะพี่เป็นกรมพระราชวังบวรมาเดิมถือว่าเป็นฉากสำคัญที่พอละครออนไปก็ทำเอาทุกคนได้เข้าใจเรื่องราวในประวัติศาสตร์มากขึ้นนายเขาก็จะให้ไปบีบเรื่องประวัติศาสตร์ให้นักแสดงฟังก็ทั้งเกรททั้งเด่นคุณอ่ะก็คุยกันว่าในฉากมอบบัลลังก์อ่ะว่าถ้าถามจริงๆอ่ะถ้าตัวเองได้ขึ้นเป็นกษัตริย์อ่ะอยากได้ไหมอยากเป็นไหมที่พี่วิโรจน์พูดมาก็คือจริงๆอยากได้บัลลังก์นะรักกันก็จริงนะแต่เรื่องบัลลังก์รู้สึกจะแรงกว่าแต่ถ้าให้เอาไหมยังข้าไม่ได้ปรารถนาจะเป็นขุนหลวงรับรู้กันดังนี้ด้วยถ้าได้บัลลังก์มาทุกอย่างต้องเป็น 100% สิ่งที่ตามมาทำให้ผมคิดอย่างนี้เพราะว่าสุดท้ายแล้วท่านบอกว่าอ่ะโอเคให้พี่นะแต่เมื่อถึงเวลาพี่ก็ต้องเป็นของเรานะใช่จริงๆเราก็ยังอยากได้อยู่เราไม่ได้ให้พี่มอบต่อให้ลูกหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าบัลลังก์จะเป็นของเรานะนั่นคือร้อยนั่นคือต้องด้วยศักดิ์และสิทธิ์ครบ 100% เจ้าฟ้าพรท่านเป็นองค์ที่ให้ความสำคัญกับเรื่องราชประเพณีมากเรื่องราชประเพณีในความรู้สึกของผมที่เล่นนะครับเพราะผมก็ไม่กล้าไปพูดถึงท่านเท่าไหร่แต่ในความรู้สึกผมที่ได้เล่นออกไปก็เป็นเรื่องศักดิ์ศรีถ้าสมมติเราขึ้นอะไรอย่างเงี้ยต่อให้หลายคนจะเห็นด้วยหรือพ่อเห็นด้วยแต่ท่านมองว่าราชประเพณีสำคัญกว่าคนอื่นประเทศชาติอะไรพวกนี้สำคัญกว่าเพราะถ้าเราทำอะไรที่ผิดราชประเพณีไปคนถัดๆไปเข้ามาก็จะทำได้เหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยครับท่านก็มองบ้านเมืองเป็นหลักซะก่อนก็ในประวัติศาสตร์ก็บันทึกไว้ว่าก็จะมีสัญญากันว่าถ้าพี่ขึ้นครองราชสิ้นบุญเมื่อไหร่แล้วคืนบัลลังก์ให้น้องนะคือเจ้าฟ้าพรแต่พอถึงเวลาจริงๆก็มันก็ติดอีกแหละรักลูกมากกว่าน้องอ่ะก็จะให้ลูกอะไรอย่างเงี้ยนาเรนจักไปวัดทำไมไปเรียนต่อยมวยสิเผื่อวันหน้าจักได้เป็นขุนหลวงแต่เมื่อคุณหลวงท้ายสะเกิดตระบัดสัตว์ไม่คืนตำแหน่งให้เจ้าฟ้าพรเลยทำให้เกิดศึกระหว่างอาหลานผมตีโจทย์นั้นว่าที่เจ้าฟ้าพรรักหลานคนโตมากเหตุเพราะว่าหลานคนโตเกิดมามีความคล้ายคลึง
ใส่ใจการบ้านการเมืองยึดถือหลักพุทธศาสนาเป็นคนเรียบร้อยนิ่งสงบสุขุมเช่นกันถ้าสมมติพี่ชายยกให้หลานนเรนเราก็รู้สึกว่าก็คือเราอ่ะก็คือเราอีกคนนึงอ่ะทีนี้เจ้าฟ้านเรนดันบวชคือไม่เหมือนว่าสนใจทางธรรมะมากกว่าที่จะสนใจเรื่องการเมืองท่านก็เลยยกให้น้องชายคนที่สองเจ้าฟ้าพรกรมพระราชบวรเจ้าฟ้าพรก็ไม่ยอมก็เป็นข้ออ้างว่าถ้าจะยกให้ต้องยกให้พี่ยกให้น้องไม่ได้เพราะไม่งั้นก็ต้องยกให้เขาให้พระองค์เองอะไรอย่างเงี้ยแล้วท่านก็เลยสู้กันเจ้าฟ้าคงองค์น้องเนี่ยไม่ยอมเหมือนกันเขาก็อยากได้อะไรอย่างเงี้ยก็เลยกลายเป็นศึกกลางเมืองก็เท่ากับว่าพอพระเจ้าท้ายสระสวรรคตเนี่ยก็เกิดศึกกลางเมืองระหว่างอากับหลานอาก็กรมพระราชวังบวรก็จะอยู่ที่วังหน้าองค์หลานก็จะอยู่ที่วังหลวงแล้วก็มันจะมีคลองขั้นกลางพอดีก็เปิดศึกตั้งป้อมกันเลยสองฝากสองฝากฝั่งคลองสู้กันอยู่ 5-6 เดือนเหมือนกันกว่าจะชนะเมื่อเจ้าฟ้าพรได้รับชัยขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์ก็ไม่แม้กระทั่งเผาผีพี่โกรธพี่ก็ทำบอกไม่เอาแล้วไม่ต้องเผาทิ้งจะทิ้งศพให้แบบเป็นที่อเนกอนาถอ่ะเพราะก็ถือว่าเป็นพระมหากษัตริย์จนกระทั่งแต่งตั้งขุนนางรุ่นใหม่ขึ้นมาแล้วท่านทางขุนนางก็บอกว่าควรจะไม่จัดใหญ่จัดโตก็ต้องถวายพระเพลิงท่านจ้าก็คงมีเล่าความหลังให้ระลึกถึงความหลังกันอ่ะแล้วเสร็จแล้วก็เลยยอมทำพระราชทานเพลิงที่ท้องสนามหลวงให้แต่แฟนๆรู้หรือไม่ยังมีอีกหนึ่งคนในประวัติศาสตร์ที่คุณหลวงท้ายสะกับเจ้าฟ้าพรให้ความเคารพนับถือซึ่งก็คือสมเด็จพระอัยกีกรมพระเทพามาศถ้าอยากจะพูดถึงตัวละครที่สำคัญกับเรื่องมากๆตัวละครหนึ่งแล้วมีน้อยมากในละครคือกรมพระเทพามาศซึ่งจะเห็นว่าขุนหลวงท้ายสะแล้วก็กรมพระราชวังบวรให้ความนับถือมากเพราะตอนท่านจะสิ้นพระชนเนี่ยยังต้องไปเฝ้าซึ่งออกมานิดเดียวน้องขวัญเล่นแต่จริงๆเป็นตัวละครที่มีบทบาทสำคัญคือเป็นพระมเหสีของพระเพทราชานะครับก็คือเป็นแม่เลี้ยงของพระเจ้าเสือซึ่งตอนพระเพทราชาเห็นตอนต้นเรื่องเนี่ยเราจะเห็นว่าท่านถูกยกย่องเป็นพระมเหสีกลางซึ่งถือว่าเป็นเมียดั้งเดิมพระเพทราชาไม่ทิ้งยังยกย่องอยู่แสดงว่าท่านต้องมีอะไรดีแน่ๆเลยแล้วปัญหาคือเราถามว่าพระเจ้าเสือดุไหมดุเราจะมองภาพพระเจ้าเสือดุแต่พระเจ้าเสือจะลงให้กับพระองค์นี้แล้วทีเนี้ยมันจะมีประวัติก่อนเรื่องที่พระเจ้าท้ายสระจะขึ้นมาครองราชคือเป็นยุคในยุคของพระเจ้าเสือคือครั้งหนึ่งเนี่ยพระเจ้าเสือจะไปครองช้างที่นครสวรรค์แล้วทีเนี้ยนครสวรรค์เนี่ยมันมีบึงไม่รู้บึงบอระเพ็ดหรือเปล่านะผมก็ไม่แน่ใจแล้วก็เสร็จแล้วท่านอ่ะสร้างพระพราที่ประทับอยู่ฝั่งหนึ่งแล้วก็ที่ค่ายจับช้างอยู่อีกฝั่งหนึ่งแล้วเข้าใจว่ามันเป็นบึงอ่ะที่ไม่ได้ลึกบังเอิญฝนตกหรืออะไรอย่างเงี้ยเพราะมันเป็นฤดูฝนแล้วน้ำมันเจิ่งท่านก็เลยบอกพระโอรสทั้งสองคือเจ้าฟ้าเพชรกับเจ้าฟ้าพรซึ่งตามเสด็จไปด้วยว่าให้เกณฑ์คน 10,000 ไปถมทางให้ภายในคืนเดียวพระโอรสก็ทำให้เสร็จภายในคืนเดียวเหมือนกันแล้วบังเอิญว่ามันถมแล้วมันคงรีบหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วมันมีลมทำให้เช้าทางติดท่านก็โกรธคิดว่าลูกชายสองคนเนี่ยวางแผนจะกบฏท่านก็เอาของเงาที่ถืออยู่เนี่ยฟันเจ้าฟ้าเพชรแต่เจ้าฟ้าพรเนี่ยเอาของเงารับให้แล้วพากันหนีอันนี้พิสูจน์ได้เลยว่าทำไมเจ้าฟ้าเพชรกับเจ้าฟ้าพรถึงรักกันมากแล้วสุดท้ายโดนจับได้นะแล้วพระเจ้าเสือเนี่ยสั่งให้โบย30ทีทุกวันจนกว่าจะกลับอยุธยาซึ่งแปลว่าไม่รอดอ่ะเพราะไปจับช้างทีก็ 2-3 เดือนเพราะนั้นถ้าเคี่ยนทุกวันเช้าเย็นวันละ60ทีเนี่ยไม่รอดทีเนี้ยก็มหาดเล็กข้าหลวงเดินที่ตามไปอ่ะท่านก็เลยบอกว่าให้ช่วยกลับมาตามกรมพระเทพามาศที่อยู่ที่อยุธยาเนี่ยไปกราบทูลให้ท่านขึ้นมาช่วยเถอะมีคนเดียวที่จะช่วยได้เพราะว่าเจ้าเสือจะเกรงใจแล้วกรมพระเทพามาศก็ตัดสินใจขึ้นไปนครสวรรค์แล้วก็กราบบังคมทูลขอพระราชทานอภัยให้หลาน2คนเนี่ยแล้วสำเร็จพระเจ้าเสือยอมปล่อยทำให้เจ้าฟ้าเพชรเจ้าฟ้าพรถึงรักกรมพระเทพามาศมากเพราะนั้นที่ในบทมีให้นั่นนะ
จริงๆเป็นความซาบซึ้งมากเลยนะถ้าใครรู้เบื้องหลังของตัวละครตัวนี้กับพระมหากษัตริย์ทั้งสองพระองค์ก็ดีใจมากๆเลยครับที่คนได้ไปศึกษาประวัติศาสตร์กันต่อนะครับแต่เนื้อสิ่งอื่นใดในความดีใจนั้นคือดีใจที่คนอยากเห็นพาร์ทต่อไปผมก็ได้อ่านคอมเมนต์เหมือนกันว่าอยากให้มีต่อผมก็มั่นใจว่าผมน่าจะไปได้ในมุมของเจ้าฟ้าพรดีใจมากๆค่ะคอประวัติศาสตร์ได้มีการเปิดประวัติศาสตร์แล้วก็เพิ่มข้อมูลมันทำให้ความเข้าใจในประวัติศาสตร์กรุงศรีอยุธยาในตรงนี้ได้ลึกซึ้งมันเหมือนกับการนำเอาประวัติศาสตร์เข้ามาอยู่ในชีวิตประจำวันมีการถกเถียงหรือมีการพูดคุยกันแม้กระทั่งเด็กเล็กๆก็สนใจอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ทีมงานทุกคนดีใจกันมากๆ